เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาหั่นต้นหอมหรือเขาเรียกอะไรนะคะต้นหอมนั่นแหละเนาะบางคนเขาก็เรียกต้นกระเทียมนะคะที่สาวดอนได้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นกันไว้ใส่ผัดไทยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราจะมาหั่นใส่กล่องกันแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ค่ะไว้ใส่ผัดไทยกันค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะเพื่อนๆสาวดอนก็จะเอามีดใหญ่ๆแบบนี้หั่นนะเพราะสาวดอนไม่ถนัดที่จะใช้มีดตัวเล็กๆนะคะเราก็จะหั่นกันแบบนี้เลยนะคะสาวดอนจะหั่นไม่ค่อยสวยเหมือนเพื่อนค่ะหั่นผักนี่ทั้งร้านสาวดอนจะหั่นขี้เหร่กว่าเพื่อนค่ะก็หั่นแล้วก็ใส่กล่องไว้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะเตรียมใช้วันหลังแบบนี้หรือใช้วันนี้ก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าเราจะเตรียมกันไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นจะเป็นชิ้นแบบประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเราหั่นแบบนี้กันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะผสมกับต้นมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาวดอนหั่นให้ดูต้นมันจะมีความเป็นสีขาวอยู่ในตัวนะคะที่เป็นแบบนี้นะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วเราก็จะหั่นแบบนี้ไว้ผสมกับใบมันนะคะที่เราเลือกที่จะหั่นใช้มีดแบบนี้หั่นนี่เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันถนัดใครถนัดมันเนาะบางคนเขาก็ไม่ใช้นะคะเห็นไหมเราจะผสมกันที่แบบว่าให้มีสีเขียวสีแสบตากับเพื่อนเพื่อนเริ่มละสองต้นค่ะจอดไม่ร้องเลยนะคะเหมือนกันกับหั่นหอมบ้านเราเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะหั่นสลับกันมั่งอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่ใช้เครื่องกันนะคะแล้วถามว่าทำไมสาวอุดรไม่ใช้ถุงมือเพราะว่าถ้าเราใช้แสบตามากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะเราถ้าเราใส่ถุงมือแบบปลายถุงมือที่มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายนิ้วของเราน่ะมันหั่นเข้าไปในผักค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราทำงานแข่งกับเวลาเราเอาความเร็วมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงจะมาหั่นเล่นๆไม่ได้ค่ะต้นหอมนี่แสบตาค่ะเพื่อนๆหนูไปแล้วกล่องนึงเดี๋ยวจะให้น้องสาวดอนมาต่อค่ะไม่ไหวค่ะหั่นให้เพื่อนๆดูเฉยๆนี่ค่ะเห็นไหมเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆผักของเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับสาวดอนในต่างแดนได้อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปด้วยผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะใส่ผักผิดอีกต่างหากอุ้ยเดี๋ยวเติมอันนี้ก่อนค่ะเป็นงงๆเหนื่อยจับผิดแล้วค่ะผักแล้วก็อันนี้นะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะพริกนิดนึงนะคะเพราะลูกค้าสั่งเผ็ดค่ะตามด้วยเนื้อนะคะเนื้อของเราค่ะไหมเนื้อน้ำมันหอยนะคะสาวอุดรเคยทำออกบุฟเฟ่บ่อยๆนะคะเบอร์นี้คือฝรั่งเขาจะชอบกินน้ำขลุกขลิกน้ำขลุกขลิกนะที่ให้มีเขาเรียกน้ำซุปนะคะเพื่อนๆฝรั่งแถวสาวอุดรอยู่นะไม่ชอบกินแห้งนะสาวอุดรไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นหรือเปล่าค่ะแต่สำหรับที่สาวดอนอยู่นะจะไม่ชอบเลยค่ะแห้งนี่
ผักของเขานี่ก็มีไม่เยอะค่ะตัวนี้ผัดเราจะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆเพียงแค่แต่ละเบอร์ผักเราจะไม่เหมือนกันประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะเราจะทำให้เขามีน้ำขุกขิกนะคะเห็นไหมเราเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้ลูกค้านี่เขาเป็นคนแก่เขาสั่งให้มีน้ำเยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะเขาสั่งน้ำเยอะเราก็ทำน้ำเยอะนะคะเราจะไม่ได้บอกลูกค้าว่าเขาสั่งน้ำเยอะเราก็จะทำน้ำเยอะนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ได้บอกลูกค้าว่าฉันทำไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ค่ะถึงเราจะว่ามันไม่โอเคแต่คำว่าอาหารตามสั่งสาวดอนเพิ่มน้ำมันหอยนะคะเราก็ต้องทำให้ได้อย่างที่เขาสั่งมานะคะเพื่อนๆบางครั้งเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะสาวดอนมีอยู่ลูกค้าอยู่คนหนึ่งถ้าเขามาสั่งสาวดอนจะทำให้ดูค่ะสั่งข้าวผัดแต่ไม่เอาข้าวนะคะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะสั่งข้าวผัดแต่ลบข้าวทีแรกนี่ทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ค่ะข้าวผัดลบข้าวนี่แต่เขาก็มาสั่งอีกเหมือนเดิมค่ะอ้าวเราต้องทำให้ได้แล้วเราก็ทำแบบที่เราคิดว่าโอเคน่ะเพื่อนๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้าวผัดไม่เอาข้าวนะคะแล้วข้าวผัดไม่เอาข้าวเจ้านี้นะคะก็อุดหนุนสาวอุดรมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีค่ะข้าวผัดไม่เอาข้าวนี่ค่ะเบอร์ค่ะถ้าเราไม่ทำอยากให้เขาอย่างที่เขาสั่งเราก็เสียลูกค้าไปแล้วตั้ง5ปีใช่ไหมคะเพื่อนๆคะแต่อันนี้เราเลือกที่จะเอาลูกค้านะคะเราเลือกที่จะเอาลูกค้าแล้วเราเลือกที่จะทำให้เขานะคะในที่สุดเราก็เอาเขาอยู่นะคะเพื่อนๆก็เป็นลูกค้าประจำของเรามาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะกล่องนี้ตกอยู่ราคา99ค่ะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยค่ะ99นะคะไฮไฮบุฟเฟ่ทำไมล่ะแต่ทำไมอ่ะนี่ภาษีวินฮอริสและอุตาริสลิตาริสเซอร์บอลลาแดนอิงเมียโอเคบาบราโพลิสเซ่มาชักดูซ่าวินฮอควิตตูฟารันทักซิพิเกดีโอเรนริกเกย่าทักทักให้ดา